ผมจะพูดการไม่เคยรู้ว่าแต่ชื่อครับว่าเขาเป็นนักบินเก่งที่สุดในกองทัพเราดีใจที่คุณตัดสินใจรีบมาเร็วขนาดนี้ผมไม่มีทางเลือกนี่นะสมมติทุกท่านน่ะรู้สึกสุดเลยแต่ตอนนี้ผมขอกลุ้ยจังไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรผมปฏิเสธจบแล้วจบเหรอต้องมีสมบัติชื่อนั่นแหละผู้กอง คุณจะทรมานตัวเองไปอีกนานแค่ไหนสองปีมาแล้วนะคุณเสียลูกน้องหนึ่งแต่ช่วยไม่ได้หลายคนไม่มีความหมายเลยผมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้เลยครับถ้าช่วยชีวิตคนเป็นพันล่ะเรียกผมมาทำไมเนี่ยฝนดาวตกที่กำลังกระหน่ำใส่โลกอยู่นะตอนนี้มีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งพุ่งตรงมาที่โลกของเรา เราได้รับรายงานว่าจากขนาดของมันเมื่อปะทะจะไม่มีอะไรรอดมันจะฟ้าเราได้หรือยังตอนนี้เราให้ผมทำอะไรเราอยากให้คุณไปที่ดาวนั้นขุดฝังระเบิดแล้วระเบิด